ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเฟิงปายนะคะมื้อนี้เอียงก็พาพี่น้องมาเขาคั่วเด้อพี่น้องแต่บ่ได้พาพี่น้องเฮ็ดกับเขานะคะเฮาสิมาเฮ็ดสูตรสูตรยาขาเพียนะคะพี่น้องช่วงนี้ยังเอาบักพริกลงไปปลูกสวนนะคะแล้วที่นี่เพียมันขึ้นค่ะพี่น้องเอียงก็เลยสิมาเฮ็ดสูตรน้ํายาขาเพียที่เอียงเคยใส่ตลอดที่มาอยู่เยอรมันนะคะพี่น้องเพราะว่าทุกปีเอียงปลูกผักนะคะปลูกบักพริกปลูกบักปลูกกะเพราปลูกโหระพาอีหยังสิเพียมันลงเอียงไปเบิ่งแล้วนะคะพี่น้องเพียมันลงบักพริกค่ะใบมันกูดนะคะพี่น้องเป็นเพียเพียขาวค่ะพี่น้องเพียอ่อนนะคะตัวเขียวๆอีหยังก็เลยสิมาเฮ็ดสูตรนะคะสิมาแบ่งปันสูตรให้พี่น้องนะคะว่าเฮามาอยู่นี่เฮาก็มีน้ํายาค่ะเพียคือกันนะพี่น้องแต่ว่าน้ํายาอันนี้มันเป็นที่แบบธรรมชาตินะคะมันบ่ซับมันบ่มีผิดบ่มีอันตรายให้ผักเวลาเฮามากินนะคะพี่น้องมันบ่มีสารอีหยังนะคะมาเบิ่งค่ะว่ามีอีหยังแน่นะคะที่เฮาสิเอามาเฮ็ดกันจังได๋เอียงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะทั้งอยู่ทั้งแถบเอเชียแถบยุโรปนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เขามาเบิ่งคลิปจนจบนะคะพี่น้องแต่ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกด Subscribe ให้สาวนอนด้วยค่ะสาวนอนก็สิได้มีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกใหม่พี่น้องเบิ่งนะคะก็สิเป็นกําลังใจกันให้โดนๆนะคะเพื่อนใหม่ก็ต้องใช้เวลานะคะดูดิบในการเฮ็ดเฮาก็ง่ายๆค่ะพี่น้องอันดับแรกก็สิมีน้ํานะคะนี่น้ําเอียงใส่1ลิตรนะคะน้ําเปล่าค่ะนะคะ1ลิตรแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะพี่น้องเฮาสิไปซื้อร้านเอเชียก็ได้นะเฮาสิซื้อแบบนี้ก็ได้นะคะพี่น้องก็เป็นน้ำส้มสายชูคือกันอันนี้มันแบบของเยอรมันนะคะพี่น้องนี่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแต่เฮาสิไปซื้อแบบเป็นของไทยในร้านเอเชียก็ได้แต่เฮาซื้อแบบนี้มันสิถูกกว่านะคะพี่น้องแล้วก็ยาเซนค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่คะยาเซนนี่ยาเซนนี่อย่างซื้ออยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตรีเดนนะคะพี่น้องนี่นะคะที่เขาเจ้าสูบแล้วเขาเจ้าเสียไปพันบานเท่ากับสิมีขายคือกันนะคะเมืองนอกก็มีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะพี่น้องเมืองดีๆนะคะยังซื้อทุกปีค่ะอันนี้30กรัมนะคะพี่น้องง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะนี่วิธีเฮ็ดเท่ากับสิเอาน้ำเทลงไปในนี่เลยค่ะน้ำเทลงไปในนี่นะคะในโถแล้วเท่ากับสิเอายาสูบลงไปค่ะนะคะยาสูบลงไปใส่น้ำได้ค่ะพี่น้องนี่เอามือขยี้เขาจังสีนะคะให้มันเข้ากันกับน้ำนะมาค่ะมือขยำพ่อเขาขยำกับน้ำสิปั๊บพี่น้องยังสีใส่น้ำส้มสายชู1ถ้วยตวงด้วยค่ะเทลงไปเลยค่ะนี่ค่ะยังก็สิเทลงไปค่ะนี่นะคะวิธีเฮ็ดมันก็เอามือคนเลยนะคะพี่น้องยังไงให้มันเข้ากันนะคะพอที่นี่เฮาเทน้ําส้มสายชูลงปั๊บพี่น้องเฮาสิมักไว้ครึ่งนึงนะคะเอามือคนๆเรียบร้อยแล้วก็มักไว้ครึ่งนึงเอียงก็สิเอาพลาสติกใสนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้สูตรขาเพียสําหรับคนไทยนะคะหรือว่าผู้ใดมาอยู่ต่างแดนนะคะพี่น้องบ่รู้สิเฮ็ดจังได๋กับปัญหากับพวกเพียนะคะที่มันมาขึ้นกับผักเฮาค่ะพี่น้องนะคะนี่ยังสิมักไว้ขึ้นนึงนะคะมืออื่นถ้าจังสิมากองกันนะคะพี่น้องโอเคค่ะค่ะพี่น้องเฮาก็มาเบิ่งกันต่อนะคะอันนี้เฮาก็มักไว้ขึ้นนึงนะคะนี่ยังเอาพลาสติกคลุมไว้นะคะนี่นะคะเฮาสิมากองเอาน้ํามันค่ะพี่น้องมากองเอาน้ํานะคะน้ํายาที่เฮาแช่ไว้กับอันน้ําส้มสายชูค่ะแนวกองเอียงก็สิใส่ตะแกรงนี่นะคะพี่น้องตะแกรงอันนี้แล้วนะคะนี่เฮาก็สิกองกองไปเลยค่ะพี่น้องแล้วเฮาก็สิลงไปหดตอนเช้านะคะนี่ค่ะกองเอาแต่น้ํามันค่ะพี่น้องนี่สิ
ีบออกนะคะเฮาก็สิได้น้ํายาได้น้ํายามาจังซี่นะคะพี่น้องเห็นบ่นี่นะคะนี่พอให้ในน้ํายามันสิฮอดมันสิมากรอกใส่ป๊อกกี้นะพี่น้องนี่ป๊อกกี้นะคะในการผสมยานี่มันก็สิเฮาสิผสมใส่ป๊อกกี้หรือว่าตัวไอ้แนวมีแนวฉีดยาก็ได้นะคะแต่ว่าเฮาสิใส่ป๊อกกี้จังซี่นะคะเฮาสิใส่ยาไปเครื่องนึงนะคะพี่น้องแล้วก็ผสมน้ํานะคะยาเครื่องนึงน้ำอีกครึ่งนึงค่ะเฮาสิบ่ยาเพียวๆเลยนะคะผักเฮาสิตายนะคะเฮาสิยาอันน้ํายาที่ว่าเฮากวงแล้วครึ่งนึงนะคะแล้วก็น้ําเปล่าครึ่งนึงแล้วเฮาสิผสมน้ํายาล้างจานลงไปน้ํานะคะพี่น้อง1ช้อนชานะคะ1ป๊อกกี้นะคะแล้วก็น้ํายาช้อนน้ํายาล้างจาน1ช้อนชานะคะพี่น้องใช้น้ํายาล้างจานเพราะหยังบ่เพราะว่าอันให้มันจับใบไม้เอ้เฮาให้มันจับใบผักเฮานะคะให้น้ํายาจับใบผักเฮานะคะพี่น้องแล้วก็เพี้ยมันจังสิได้ตายนะคะพี่น้องนี่เฮาก็สิมาสามารถเก็บไว้ได้ใส่โดนนะคะพี่น้องอย่างเฮ็ดใส่เป็นปีนะคะเฮาก็สิมาอยู่ในตู้นี่ล่ะเฮาก็สิเทลงไปนี่นี่ค่ะมันจะได้นะคะเห็นว่าค่ะนี่เฮาก็สิเทลงไปแล้วทางที่นี่ก็สิเอาน้ํายาลงไปค่ะที่2ไอ้น้ํายาล้างจานเฮานะคะพี่น้องเอาลงไป1ช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ผสมน้ำอันนี้คือน้ำเปล่าเด้อค่ะพี่น้องผสมน้ำเปล่านี่คือน้ำเปล่าเอาก็เทลงไปประมาณนี้ค่ะนะคะพอเฮาน้ำยาครึ่งนึงแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานเป็น1ช้อนชานะคะแล้วเฮาก็เติมน้ำลงไปนะคะแล้วที่นี่ก็ปิดฝาด้วยค่ะเดี๋ยวเฮาสิพาลงกันลงไปฉีดนะคะเพราะว่าเอียงสิฉีดตอนเช้านะคะแดดมันจังบ่แห้งตอนเช้าเพียมันกําลังออกหากินนะคะเฮาก็ซั่นเลยนะคะพี่น้องซั่นนิดนึงส่วนที่เหลือนี่เก็บไว้ใส่ค่ะพี่น้องเก็บไว้ใส่นะคะค่ะพี่น้องเอียงก็สิพามาเบิ่งพริกนะคะนี่เห็นบ่คะมันสิกุดๆนะคะพี่น้องใบมันเนี่ยพริกที่ว่าเอียงเคยปลูกไว้นะคะมันสิกุดๆแล้วก็สิมีเพียมันอาจสิบ่เห็นนะพี่น้องเป็นเพียเนี่ยใบขาวๆนะคะเพราะเอิ้นว่าเพียอ่อนค่ะนะคะใบเพียเฮาสิใบกูดๆจังซี่นะคะพี่น้องเบิ่งตรงนี้ก็ได้ค่ะกูดๆคักมันมองแท้จะบ่เห็นค่ะเพียพวกนี้นะคะเพียอ่อนค่ะเฮาสิสีดเลยค่ะพี่น้องนะคะเพียอ่อนพริกที่ปลูกไว้เริ่มออกมาค่ะแต่ว่ามันก็มีสิมีเพียต้นอ่อนนะคะก็เฮาก็มาสีดเฮาสีดตอนเช้านะพี่น้องมันมักออกมากินอีหยังนะคะสีดกันเลยค่ะนะคะนี่สีดเลยค่ะสีด2มือเว้นนะคะพี่น้องเห็นกระสีๆเลยค่ะกระสีสีคุ้ต้นค่ะพี่น้องสีต้นพริกนะคะอันนี้คือต้นมะเขือเทศนะคะพี่น้องยังปลูกไว้ต้นนึงนะคะเนี่ยมะเขือเทศกระสีแบบมีละค่ะเนี่ยเห็นว่าค่ะเห็นว่านี่ดำๆเนี่ยเพียดำนะคะพี่น้องเริ่มขึ้นนะคะนี่เพียดำนี่เพียดำนี่มันขึ้นมะเขือเทศเอียงนะคะนี่ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยเอียงสีดเลยนะคะมะเขือเทศเท่ากับสีดได้ค่ะพี่น้องนะคะอ
มันมีอันตรายค่ะนะคะนี่มะเขือเทศเขาก็ต้องสีดนะคะพี่น้องเพราะมันขึ้นมันเสียมะเขือเทศเขาบ่งามนะคะที่นี่นะคะพี่น้องพวกโหระพานะคะอันนี้คือโหระพาเอียงนะคะพี่น้องกำลังงามเห็นไหมคะโหระพาพระอีตูแน่นะคะพี่น้องกำลังงามสามารถสีดได้คือกันค่ะนะคะเนี่ยสีดเลยค่ะนะคะพระอีตูไอโหระพาเอียงก็สีดเลยค่ะโหระพาพระอีตูนะคะถ้าต้องสีดมาสั่นมันมะเพียต้องอันนี้โหระพาค่ะนะคะนี่โหระพานะคะงามว่าพี่น้องกำลังงามนะคะสมมติว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาไอ้มันงามแล้วเฮาสามารถตัดนะคะพี่น้องตัดให้มันแตกเห็นบ่คะเอียงสิตัดให้มันแตกนะคะนี่อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เห็นไหมคะอันนี้กะเพรานะคะกะเพรากำลังงามอย่างเรามาปลูกนะคะกะเพราขาวที่เป็นเม็ดนี่บ่แม่นอีหยังเลยค่ะไอ้กันไอ้สแน็คเกิดที่มันมักกินมากินผักนะคะเนี่ยกะเพรากับสีได้คือกันพี่น้องสีเลยค่ะกะเพราสีได้ทุกพักค่ะพี่น้องนะคะพวกเพียดำเพียอ่อนค่ะสีได้ทุกพักค่ะนี่ก็สีสีดนะคะพี่น้องสีดเห็นไหมเอาเบิดนะคะเดี๋ยวสีภาพไปสีดอันสตรอเบอรี่เลยมีภาพมาเบิ้งต้นเชอร์รี่นะคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะหน่วยเต็มเลยตะกะเพิ่นปลูกไว้นะคะแต่ว่ามันก็สีนี่เพียค่ะนี่เพียนะคะเดี๋ยวสีให้เบิ้งอันนี้ต้นเชอร์รี่นี่อีกสิเอามาสีต้นเชอรี่น้ำนะคะเดี๋ยวมันก็สิได้กินหมากล่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะลูกเต็มต้นได้นี่นี่หอดหอยขึ้นมานี่ลูกเต็มต้นเลยค่ะแต่มันยังบ่สุกนะคะยังบ่สุกนี่เต็มต้นเลยค่ะนะคะเฮาสิมาสีเห็นบ่พี่น้องอันนี้เพี้ยนะคะนี่นี่ดำๆนี่เห็นบ่ค่ะเอามาสีต้นเชอรี่ได้นะคะพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะเพียดำหมดดำนะคะยังสีสีพร้อมนะคะเนี่ยสีเลยค่ะเนี่ยยังสีเห็นบ่ค่ะเพียดำไม่ไหวค่ะมันมักขึ้นตรงนี้เห็นบ่ค่ะยังสีมาสีนะคะขึ้นเลยค่ะนี่เห็นไหมเชอรี่เข้าบ่งามนะคะนี่เห็นว่าพี่น้องน้ำดำเลยนะคะเขาก็สีสีมันเลยค่ะสีเชอรี่นะคะลายค่ะมันขึ้นตามเลยเห็นว่าค่ะน้ำดำเห็นว่าพี่น้องน้ำดำเขาก็สีเลยนะคะเนี่ยกำลังหนีค่ะกำลังหนีบ่เหลือค่ะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะตายเรียบเลยนะคะนี่มะขึ้นต้นเชอรี่นะคะพี่น้องผู้ใดเฮือนผู้ใดเป็นจังซี่นะคะพวกดอกกุหลาบพวกเชอรี่เพียดำเพียขาวเพียอ่อนนะคะสามารถเอามาสีดได้เด้อค่ะพี่น้อง2มือสีดนะคะหรือ3มือสีดก็ได้นะคะพี่น้องบ่ต้องเว้นโดนนะคะเห็นบ่ค่ะเสร็จเรียบเลยค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่นี่คือเพียดำนะคะพี่น้องเอ็นสีแล้ว